ลิจูลานกับฟิลเลอร์ผิวรีไวฟ์แตกต่างกันยังไงสาวๆคนไหนที่อยากหน้าใสผิวฉ่ำโกวันนี้หมอมีข้อมูลดีๆมาฝากค่ะสวัสดีค่ะหมอกุ๊กสวอนคลินิกนะคะตอนนี้ก็เป็นที่พูดถึงกันมากๆเลยนะคะว่าระหว่างลิจูลานเปรียบเทียบกับฟิลเลอร์ผิวเบโดทาโรรีไวฟ์มีข้อแตกต่างกันยังไงบ้างลิจูลานคือโพลีนิคูเรทายบริสุทธิ์สกัดจากอสติปลาแซลมอนโดยฉีดลงชั้นผิวเพื่อหวังผลให้ร่างกายเกิดการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทำให้ผิวแข็งแรงใสและเรียบเนียนแต่จะไม่มีฤทธิ์ในการเติมเต็มทำให้ผิวอิ่มฟูหรือว่าเด้งนะคะเพราะว่าอสุจิปลาแซลมอนอยู่ในร่างกายได้ในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นค่ะโดยในไกด์ไลน์นะคะแนะนำว่าควรฉีดลิจูลานต่อเนื่องอย่างน้อย4ครั้งโดยเว้นทุก 2-3 สัปดาห์ค่ะและเมื่อจบคอร์สนะคะควรจะฉีดต่ออีกทุก 3-6 เดือนค่ะเพื่อผลลัพธ์ที่ชัดเจนคราวนี้เรามาดูกันที่เบโลทาโรรีไวฟ์กันบ้างนะคะเบโลทาโรรีไวฟ์เป็นฟิลเลอร์ระดับเวิลด์คลาสที่ให้ผลลัพธ์ด้านสกินคุณภาพในถึง4มิติด้วยกันนะคะคืออิ่มฟูเนียนเด้งชุ่มชื้นฉ่ำวาวและยังมีการศึกษามาแล้วนะคะว่าคนที่ฉีดฟิลเลอร์เบโลทาโรรีไวฟ์สามารถลดระยะเวลาแต่งหน้าลงได้15นาทีในแต่ละวันค่ะเบโลทาโรรีไวฟ์นะคะออกแบบมาเพื่อให้เติมเต็มชั้นผิวโดยเฉพาะซึ่งรีไวฟ์เนี่ยแตกต่างจากฟิลเลอร์ทั่วไปค่ะเพราะว่ารีไวฟ์ไม่ได้มีแค่ HA ธรรมดาที่ใช้ในการเติมเต็มอย่างเดียวแต่รีไวฟ์มีส่วนประกอบของทั้ง HA และกลิซอรอลค่ะกลิซอรอลนะคะเป็นสารที่มักจะอยู่ในครีมที่เราใช้ทาหน้ากันทั่วไปนี่แหละค่ะแต่ว่ามันจะไม่สามารถซึมลงชั้นผิวได้นะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่กลิซอรอลถูกฉีดลงไปที่ชั้นผิวกลิซอรอลจะทำหน้าที่เป็นสารให้ความชุ่มชื้นนั่นเองค่ะซึ่งกลิซอรอลสามารถอุ้มน้ำได้มากถึง 1,000 เท่าค่ะและด้วยความที่ HA สามารถอยู่ในร่างกายได้นานจึงทำให้ผลลัพธ์ในเรื่องของผิวชุ่มชื้นสามารถอยู่ได้นานถึง9เดือนหลังฉีดเพียง1ครั้งเท่านั้นค่ะสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาผิวแห้งขาดน้ำค่อนข้างมากนะคะสามารถฉีดซ้ำได้1-3ครั้งโดยเว้นระยะห่างทุก1เดือนค่ะคนไข้เหล่านี้ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นเบโลทาโรรีไวฟ์จึงเหมาะกับคนที่มีปัญหาผิวแห้งขาดน้ำผิวไม่กระชับรูขุมขนกว้างและคนที่ต้องการให้ผิวอิ่มฟูเนียนเด้งชุ่มชื้นและฉ่ำวาวค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องผิวและอยากดูแลผิวให้ตรงกับปัญหามากกว่าการทาครีมทั่วไปสามารถเข้ามาปรึกษาแพทย์ที่สวอนคลินิกได้เลยค่ะ